กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดแพร่ครับผมผมก็เลยว่าท่านการที่จะเป็นผู้ถือครองครับผม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 ผมนายดำรงเกียรติกิติประภัทรนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัยรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่อำเภอเด่นชัยร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัยและเทศสปกนะครับเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชนมีงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรครอบครัวเกษตรกรองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้เราที่จริงจังหวัดแพร่เป็นจังหวัดที่ตัวดีนะครับเรามีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรถึงเช่าสองหน่วยทำจะได้ที่ทำเกษตรกรจะลดต้นทุนในการที่จะลงเรื่องจะดีหรือไม่ดีเนี่ยจะอยู่ที่ผมเรียนไว้เนี่ยส่วนรายการที่เกี่ยวข้องสาขาย่ามองก็แป้งถูกทับแบบยกตัวแล้วถูกทับแบบไม่ใช่อะไรเลยเขาต้องเจ็ดแค่สามเซนอันนี้มันใจนอดกัดใจเป็นปุ๋ยตัวของสมุนไพรเริ่มต้นในแนวของรักสุขภาพนะครับเราต้องเรียนรู้ให้ได้ก่อนไปครับ